ใช่ค่ะก็จริงๆคุณแม่หนูช่วยแม่แก้วในการแบบว่าเตรียมอาหารแบบนี้ก็วันที่เลี้ยงพระหนูก็ไปแสดงความยินดีแล้วก็ไปรับบุญด้วยค่ะที่กรุงเทพค่ะใช่ค่ะขึ้นบ้านใหม่ที่กรุงเทพบ้านพี่ณเดชน์กับแม่แก้วกับครอบครัวเลยค่ะอันนี้หนูไม่แน่ใจค่ะแต่ว่าน่าจะเป็นการทำบุญบ้านค่ะเพราะว่าหลวงพ่อเมืองนมัสการมาที่บ้านงานบุญต่างๆแล้วอะไรไปไม่ว่าจะงานบุญคือหนูว่านะคะเมื่อไหร่ที่แบบว่าแม่แก้วหรือว่าแม่หนูจัดงานบุญนะคะยังไงก็ต้องได้เห็นหนูกับพี่ณเดชน์อยู่ที่นั่นใช่ค่ะเขาอยากให้ทำบุญร่วมกันอะไรเยอะๆไหมคะแม่แก้วเป็นสายบุญที่แบบว่าแน่นมากค่ะเหนียวแน่นมากคือเมื่อไหร่ที่แบบว่ามีงานบุญอะไรแม่หนูไปหนูก็ต้องไปคือว่างทุกครั้งที่แม่แก้วชวนนะคะหนูว่าเราคิดเคลียร์ให้ว่างหรือเปล่าไม่ค่ะธรรมะจัดสรรนะคะว่างจริงๆบ้านที่เดี๋ยวมีโอกาสได้ช่วยเรื่องอะไรบ้างไหมคะคือเฟอร์นิเจอร์หรืออะไรไม่ค่ะหนูว่าพี่เด็ดบ้านน่าจะสร้างมาสักพักนึงแล้วค่ะแต่เหมือนได้เพิ่งทำบุญไม่มีหนูเอาแต่ผลไม้ไปครับแล้วก็ลงแรงด้วยใช่เรามีโอกาสได้ไปนั่งเล่นบ่อยไหมคะนอกรอบอะไรเงี้ยไม่ค่ะไกลมากเลยค่ะใช่ไกลมากเรามากใช่ค่ะย่านไหนเขาเรียกว่าอะไรอะที่แบบว่าผ่านสุขาภิบาลไปอะไม่รู้เหมือนกันสุขาภิบาล5สายอันนี้ถามพี่ณเดชน์ดีกว่าค่ะหนูไม่แน่ใจเดี๋ยวบอกผิดเลยเป็นดาราไปคนอื่นไม่ว่างค่ะในบ้านพี่ณเดชน์มีรูปเราเยอะมั้ยคะทำเสียงไม่รู้ยังไงก็มีค่ะแบบพวกงานพรีเซนเตอร์คู่อะไรคือเพื่อนคนอื่นเขาไม่ว่างมีเราว่างใช่ค่ะคือชวนทุกคนเลยค่ะหรือว่าเขาอาจจะตื่นไม่ทันก็ได้แต่ทำไมเราตื่นทันล่ะเพราะว่าแม่ไปแม่ช่วยไงคะแม่ปลูกมีคุณจะมองว่าขยันแบบว่าสะสมร่วมกันอะไรอย่างนี้นะคะหนูว่ามองเป็นสิ่งที่ดีดีกว่าค่ะเพราะว่าคือก่อนที่จะได้เจอแม่แก้วกับพี่เลยหนูไม่ได้ทำบุญเยอะขนาดนี้ค่ะก็ถือว่าแบบว่าเป็นโชคดีของหนูที่ได้แบบได้ไปร่วมบุญด้วยอย่างเรื่องโทรติดเคลียร์ไปแล้วพอกลับไปจากวันนั้นมีได้เคลียร์กับพี่ณเดชน์มั้ยคะได้คุยกันเรื่องนี้มั้ยไม่เลยค่ะอันนี้เป็นอะไรที่แบบว่าคือหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยโทรหาใครด้วยเดี๋ยวเขาโทรมาเอ้ยไม่คือทั้งกรุ๊ปเป็นกรุ๊ปที่แบบว่าไม่ค่อยโทรไม่ค่อยแบบว่าเป็นกรุ๊ปที่ติดต่อได้ยากไม่ค่ะปกติเราไม่คุยกันเรื่องข่าวเลยพยายามจะไม่คุยกันค่ะอย่างนี้เราจะออกงานจะมีเตรียมกันบ้างไหมว่าเราตอบอะไรไปแล้วหรือไงเป็นบางครั้งค่ะต้องเป็นครั้งทำไมคะต้องมีการเตรียมกันก่อนเรื่องส่วนมากจะเป็นเรื่องละครนะคะไม่ได้เตรียมเรื่องหัวใจอะไรสถานะอะไรอย่างนี้ไม่ค่ะอันนี้คือแค่เป็นกำลังใจให้เอาตัวเองให้รอดก็โอเคก่อนค่ะเหมือนแบบงานยังเรียกของเราเด็กกับชัดมากในตอนนี้หลายคนก็อาจจะคิดว่าพบกันอะไรกันหนูว่าด้วยการที่แบบว่าเราสนิทกันมากขึ้นคือพูดง่ายๆว่าหนูเป็นคนที่ไร้เพื่อนค่ะก็อาจจะแบบว่าเจอพี่ณเดชน์มากขึ้นเป็นคนที่คุยง่ายอะค่ะคือเป็นคนที่คุยง่ายในอยู่แล้วเขาก็มีพี่ณเดชน์ก็เป็นคนที่แบบว่าสนิทกับหลายคนด้วยอย่างนี้หนูก็ไม่กล้าเข้ามาจีบมีไหมคะไม่มีใครมาจีบหนูเลยนะคะจริงๆต้องรอหนังพี่ณเดชน์ก่อนไหมคะจะมีหนูว่าต้องรอให้มีใครสักคนกล้ามากกว่าค่ะกลัวคนที่คิดว่าแบบเออแล้วแบบตอนนี้เปิดหนูก็เรื่อยๆอยู่แล้วค่ะประกาศเลยมั้ยคะว่าไม่ใช่แฟนที่ณเดชน์มาจีบได้อะไรอย่างเงี้ยอุ๊ยใครที่กล้าจีบๆเลยค่ะอ่ะยาย่าก่อนหน้านี้เหมือนมีฉายาว่ายาย่า3นาทีไปไหนก็ได้3นาทีอะไรอย่างเงี้ยอืมอาทิตย์ละ3คือตอนที่รับงานนะคะคือรับวันที่แบบว่าว่างแล้วก็ส่วนมากคือมันจะไม่ว่างอะค่ะก็เลยแบบว่าในวันหนึ่งจะมีงานหลายงานที่ต้องวิ่งไปอะค่ะก็เป็นนิสัยที่แย่มากเลยนะคะการวิ่งงานแต่ว่า
ยอมรับเลยค่ะว่าในช่วงเวลาที่ว่างก็จะต้องพยายามเก็บนี่ให้เรียบร้อยเก็บนี่ก็งานพรีเซนเตอร์ค่ะแบบว่าเราต้องทำให้เขาให้ได้อะค่ะพยายามจะลบภาพไหมคะให้เกิน3นาทีพยายามค่ะเป็นแบบว่าสัก10นาทีก็ได้ค่ะ